รับหน้าแทนจิตดีต้องอ่านข่าวให้ทันพุทธอภิวันเปิดบ้าน10ล้านไอสารวัตรทำงานหนักกว่าคนอื่นจากตึกแถว2ปีมีบ้านใหม่หลังจากที่จิตดีสีดีผู้ประกาศข่าวคู่ขวัญพุทธอภิวันประกาศลาออกจากรายการทุบโต๊ะข่าวและดึงผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่แฟแรงอย่างไอสารวัตรขึ้นมานั่งอ่านคู่กับพุทธโดยไอได้เปิดใจกับคมชัดลึกบันเทิงเป็นที่แรกเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเขาจากกรณีที่ผู้ประกาศชื่อดังอย่างจิตดีสีดีได้ประกาศลาออกจากรายการทุบโต๊ะข่าวแล้วไปจัดรายการอรุณอมรินทร์ก็ทำให้หลายคนจับตามองผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ที่จัดขึ้นมานั่งอ่านข่าวคู่กับพุทธอภิวันซึ่งก็ได้มีการวางตัวเอาไว้แล้วว่าเป็นหนุ่มไอสารวัตรผู้สื่อข่าวหนุ่มหล่อมากความสามารถที่พัฒนาตัวเองจากนักข่าวภาคสนามสู่ผู้ประกาศข่าวเต็มตัวโดยครั้งนี้คมชัดลึกบันเทิงได้ติดต่อไปสัมภาษณ์หนุ่มไอซ์ถึงบทบาทใหม่ในการขึ้นมาอ่านข่าวคู่กับพุทธะซึ่งไอซ์ก็ได้เปิดใจยอมรับว่าต้องทำการบ้านหนักมากตื่นเต้นที่ได้อ่านข่าวกับพี่พุทธะรวมถึงงานข่าวที่ไม่หยุดนิ่งต้องเรียนรู้และทำการบ้านอยู่ตลอดรู้สึกยังไงบ้างที่ขึ้นมาอ่านข่าวคู่กับพุทธะอภิวันก็ทำการบ้านหนักครับหนักกว่ารายการอื่นๆก็ต้องดูข่าวทุกข่าวอ่านบททุกบทดูภาพทุกภาพก็ทำการบ้านเยอะขึ้นกว่าเดิมรู้สึกโตขึ้นความรับผิดชอบเยอะขึ้นคิดว่าเรากับพี่พุทธะมีเคมีเข้ากันได้ไหมจริงๆก็ค่อยๆปรับกันไปเคยอ่านข่าวกับพี่พุทธะมาแล้วระยะหนึ่งมันก็จะรู้ทางว่าแกจะไปทางไหนต้องตั้งสติเอาไว้เวลาแกโยนมาเราจะได้รับทันคือถ้าเรารู้ข่าวพอเขาโยนมาจะต่อติดได้ก่อนหน้านี้ไอ้เคยขึ้นมาอ่านทุบโต๊ะข่าววันอาทิตย์ในช่วงก่อนโควิดและลอก3แต่มันก็ดรอปไปก่อนเพราะต้องออกไปวิ่งข่าวด้วยคิดว่าอะไรทำให้พี่พุทธะถึงเลือกเรามาจัดรายการด้วยอันนี้จริงๆก็ต้องถามพี่พุทธะครับผมว่าเขาอาจจะเห็นอะไรในตัวเราพอเราเรียนจบก็มาเริ่มทำงานที่นี่เป็นที่แรกมาถึงก็ไปทำงานเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามพี่พุทธะเขาอาจอยากได้คนที่เป็นนักข่าวภาคสนามมานั่งเล่าข่าวพอน่าจะได้อะไรที่แตกต่างจากคนที่เป็นผู้ประกาศเดิมคงคิดว่าน่าจะได้อะไรใหม่ๆแต่ก่อนหลักๆไอ้ได้ลงพื้นที่ทำข่าวแต่ตอนนี้ก็หยุดพักก่อนเพราะถ้าลงพื้นที่จะเสี่ยงติดโควิดได้แต่ช่วงก่อนหน้านี้ที่วิ่งข่าวด้วยเพราะว่าตอนนั้นไอ้อ่านทุบโต๊ะข่าวแค่วันอาทิตย์แต่ตอนนี้ได้จัดรายการเพิ่มก็ต้องทำงานหนักจะได้ออกวิ่งข่าวไม่ต้องลุ้นกันอีกทีตอนนี้ไอจัดรายการทุบโต๊ะข่าวช่วงที่1ของวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์และจัดรายการวันอาทิตย์ช่วง2ทุ่มและมีอ่านช่วงเที่ยงวันเสาร์ถึงอาทิตย์แล้วพวกงานอื่นๆของไอเช่นงานในวงการบันเทิงหรือทำช่อง YouTube ยังมีเวลาทำไหมจริงๆแล้วทำตามเวลาว่างถ้ามีอารมณ์อยากจะทำก็ทำไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแต่เอาจริงๆจะจริงจังกับงานข่าวให้งานข่าวมาเป็นที่หนึ่งที่เราทำมาตลอดครับสำหรับงานในวงการบันเทิงที่ไหนติดต่อเข้ามาก็ติดต่อได้หรือติดต่อผ่านช่องเลยก็ได้เราจะดูว่าโอเคไหมและปรึกษาช่องจะรับงานที่ไม่เกินเลยก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับรางวัลด้วยใช่ครับหลังจากที่ไอได้เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามและเริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากที่ไปลงพื้นที่ทำข่าวบ้านกกกอกก็มีผลงานในวงการบันเทิงเช่นทำเพลงกับจิตราภูลาภพอมีข่าวออกมาว่าเราจะจัดรายการกับพี่พุทธะฟีดแบ็กจากแฟนๆเป็นอย่างไรบ้างกดดันไหมก็ให้กำลังใจนะเขาบอกจะรอติดตามหน้าจอไอ้ไม่กดดันจากคนดูจริงๆก็แล้วแต่ผมก็เชื่อคนดูเอ็นดูนะเพราะเราเป็นเด็กน้อยจากทุบโต๊ะข่าวอยู่แล้วความรู้สึกมันตื่นเต้นที่อ่านกับผู้ประกาศที่เก่งมากพี่พุทธะเขาเก่งมากเราจะต้องวิ่งให้ทันเขา